สอนดีมากค่ะเพิ่งเคยดูส่วน10,000จบแล้วมีเรื่องเข้ามาแบบไวมากมีแบบปัญหานะคะเลยหยุดสวดเลยลดลงเวลา3,000ค่ะแล้วสวดบทอื่นเพิ่มไปเพราะกลัวมีเรื่องอะไรเข้ามาอีกเป็นเพราะอะไรคะค่ะก็ต้องลองดูนะคะว่าได้สวดเนี่ยมานานหรือยังนะคะหรือว่าเพิ่งเริ่มสวดนะคะถ้าสมมติว่าเพิ่งเริ่มสวดนะคะบางทีการที่เรานะคะเพิ่งเริ่มสวดมนต์ในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะจากที่เราไม่เคยได้สวดมาก่อนนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีการสั่งสมกำลังบุญเพิ่มค่ะพอเวลาที่เรามีกำลังบุญเพิ่มนะคะมีแสงบุญเพิ่มมากขึ้นเนี่ยช่วงแรกนะคะก็อาจจะมีเรื่องต่างๆเข้ามาเนื่องจากว่าเหมือนการคล้ายๆการเคลียร์หนี้นะคะพอเวลาที่เราเริ่มแบบมีทรัพย์มีอะไรต่างๆนะคะก็จะเริ่มมีคนมาถามนะคะแปลว่าเรานะคะกำลังจะได้ทรัพย์นะคะทีเนี้ยแล้วก็ลองดูค่ะว่าเวลาที่เรามาเริ่มสวดน่ะเราสวดในภาวะที่ชีวิตเรากำลังมีปัญหาหรือเปล่านะคะถ้าหลายๆคนนะคะที่ยังไม่เคยสวดมนต์เลยนะคะแล้วก็ชีวิตมีปัญหาแล้วก็มาสวดมนต์เนี่ยบางทีเนี่ยการสวดมนต์ก็อาจจะผ่อนจากหนักให้เป็นเบาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่สวดก็อาจจะหนักกว่านี้ค่ะทีนี้ต้องดูที่พื้นฐานของแต่ละคนนะคะแต่ว่าเจ้าก็อยากแนะนำว่าให้หมั่นสวดต่อไปเรื่อยๆนะคะพยายามสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยบางอย่างนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากสวดนะคะมาขัดขวางไม่ให้เราสวดนะคะก็ให้เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆค่ะแล้วถามว่าถ้าเราผ่อนลงมาได้ไหมนะคะสวดน้อยลงแล้วก็สวดคาถาอื่นเพิ่มได้ไหมนะคะอันนี้จากโดยส่วนตัวเจี๊ยบนะคะซึ่งปกติเจี๊ยบก็สวดอยู่หลายบทนะคะก็จะสวดตามบทสวดมนต์นะคะก็จะมีคาถาบูชาพระรัตนตรัยค่ะก็สวดคาถาชินบัญชรนะคะย่อพระกันไตรปิฎกค่ะแล้วก็คาถาต่างๆพาหุงนะคะเจี๊ยบก็สวดค่ะก็สวดตามหนังสือสวดมนต์เลยนะคะแล้วก็สวดสัมมาอรหังด้วยค่ะข้อดีของสัมมาอรหังก็คือว่าเป็นคำที่ค่อนข้างจะสั้นนะคะสามารถทำให้นึกสวดได้นะคะเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์ขับขันก็ทำให้สัมมาอรหังได้ค่ะหรือว่าบางคนก็จะเป็นนะโมพุทธายะก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะสวดบทจักรพรรดิก็ได้ค่ะวิธีการสวดก็คือให้เราเนี่ยสวดนะคะแล้วให้เข้าถึงกำลังของบทนั้นๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าถึงกำลังของพุทธคุณแล้วนะคะก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมีความเบาขึ้นนะคะพอเวลาจิตของเราเบาขึ้นนะคะแปลว่าตรงนี้จิตเรานะคะเข้าสู่พลังงานบุญนะคะแล้วก็ให้น้อมนะคะดึงพลังงานบุญตรงนี้นะคะมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะถามว่าวิธีแก้ปัญหาจะเป็นยังไงนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าเรานะคะเวลาที่เราสวดไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตเราเบาขึ้นนะคะสบายขึ้นพอจิตเราเบาขึ้นสบายขึ้นตรงนี้นะคะให้เราเนี่ยนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเคลียร์ปัญหาตรงไหนนะคะจุดไหนหรือบางทีอยู่นะคะเราก็นึกวิธีการอะไรดีๆขึ้นมาได้นะคะหรือว่าอยู่ดีๆก็เจอคนที่สามารถที่จะมาช่วยแก้ปัญหาหรือให้คำตอบอะไรกับเราได้นะคะก็คือเหตุการณ์มันก็จะเหมือนกับผ่อนหนักให้เป็นเบาอะค่ะอาจจะไม่ได้แบบแก้ได้ในทันทีนะคะแต่ก็จะเหมือนกับมีอะไรมาทำให้เรารู้สึกแบบสบายใจขึ้นมาหรือคิดว่าปัญหาตรงนี้น่าจะแก้ตรงนี้นะคะก็คือจะทำให้เราสามารถคิดการแก้ปัญหาขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าส่วนแล้วจิตจะต้องเบาค่ะพอเวลาจิตเราเบาเนี่ยเขาเรียกว่าจะเกิดสภาวะของการตื่นรู้นะคะหรือการปิ๊งแวบนะคะทำให้เราเหมือนไอเดียดีๆนะคะคิดขึ้นมาได้ว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะคะอยู่ดีเราก็จะรู้ว่าเราต้องทำเรื่องนี้ขึ้นมาเราจะต้องไปแก้ตรงนี้นะคะอยู่ดีๆก็นึกได้ว่ารู้จักคนนี้นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้ต่างๆนะคะหรือบางทีก็ไปเจออะไรที่เป็นข้อความนะคะที่ทำให้เราคิดขึ้นมาได้เจอบุคคลที่จะมาช่วยเราสามารถหาวิธีทางออกได้นะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะเจ๊บเชื่อมั่นว่าทุกปัญหานะคะมีทางออกค่ะถ้าจิตเราเข้าถึงพุทธมนต์เนี่ยเราก็จะสามารถค่อยๆแก้ปัญหาได้นะคะเวลาที่ปัญหาเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันนะคะเราก็ต้องพยายามทำจิตเราให้นิ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ค่อยๆเคลียร์ไปทุกปัญหาค่ะแต่เราก็ลองจับจริตของตัวเราอีกทีนึงนะคะว่าบางทีเนี่ยเราท่องประมาณนี้กำลังดีนะคะหรือว่าท่องเท่าไหร่กำลังดีนะคะก็ค่อยๆหาแนวทางของแต่ละคนไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ย
เส้นทางอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนสวดอันนี้นะคะแล้วรู้สึกว่ากำลังดีค่ะบางคนสวดมากไปรู้สึกว่าบางอย่างมากเกินนะคะก็อาจจะผ่อนแล้วก็ออกแบบนะคะให้เหมาะสมกับตัวเราค่ะจะสวดสัมมาอรหังอย่างเดียวนะคะหรือว่าจะสวดบทอื่นๆร่วมก็ได้นะคะเราก็ต้องเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าสวดมนต์แล้วก็ใช้สติในการพิจารณาว่าแบบไหนที่เหมาะกับเรานะคะอย่างของเจี๊ยบเนี่ยเจ๊ก็จะท่องสัมมาอรหังทุกวันนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะด้วยหนังสือสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะคะจากหนังสือสวดมนต์แล้วก็ถ้าเวลาว่างเนี่ยนึกขึ้นได้ก็จะมีสัมมาอรหังค่ะบางครั้งก็เป็นนะโมพุทธายะนะคะหรือว่าบางทีก็เป็นคาถาบูชาหลวงปู่ทวดก็ได้นะคะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาค่ะหรือว่าบางทีก็จะเป็นคาถาบูชาหลวงปู่ดูนะคะก็หลายๆคาถานะคะบางทีเรานึกอันไหนขึ้นมาได้ในช่วงจังหวะเวลานั้นก็จะนึกเป็นแต่ละอย่างนะคะก็นึกตรงไหนสบายนะคะก็ให้เอาใจไปไว้ที่ความสบายนะคะแต่ถ้านึกอะไรไม่ออกจริงๆนะคะก็สามารถสัมมาอรหังได้ค่ะก็สัมมาอรหังสัมมาอรหังจนเราจิตเบานะคะพอเราจิตเบาเนี่ยอยู่ดีๆนะคะเราก็อาจจะเจอแบบคนแบบโทรมาในเรื่องที่เราต้องการพอดีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหนือเหตุเหนือผลนะคะเราต้องลองฝึกไปเรื่อยๆค่ะช่วงแรกเหมือนจะยังจับทางไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกได้สักพักหนึ่งนะคะหรือว่าฝึกได้ต่อเนื่องและยาวนานเพียงพอนะคะจนเรามีฐานนะคะมีความรู้ตรงนี้เนี่ยพอเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะเราจะเริ่มจับความละเอียดนะคะของกำลังของเราได้ค่ะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่บางอย่างเนี่ยไม่สามารถอธิบายเหตุผลเกิดขึ้นได้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ดีๆเข้ามาอย่างเช่นว่าเราอาจจะมีเรื่องบางอย่างนะคะที่เราต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ดีๆเงี้ยก็จะมีคนติดต่อมาเสนอในสิ่งที่เราต้องการหรืออาจจะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามานะคะเพื่อให้เราได้ไปในถึงจุดที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือว่าช่วยทำให้ตรงนั้นเนี่ยขี้คายไปได้ค่ะซึ่งพวกนี้เราต้องค่อยๆฝึกนะคะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆจับทางไปนะคะก็ฝึกจากวันละเล็กละน้อยขึ้นไปค่ะเพื่อสะสมกำลังนะคะเจ็บก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอนะคะสนับสนุนว่าการที่เราสวดมนต์ทุกครั้งนะคะบุญเราได้บันทึกเข้าไปทุกครั้งนะคะแต่ว่าบุญเนี่ยเขาก็ต้องใช้ระยะเวลานะในการที่จะกลั่นจิตกลั่นใจของเราเนี่ยให้ตั้งมั่นนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องค่ะก็เหมือนเวลาคนที่เก็บเงินนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะแต่พอที่เรามีเงินแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถซื้ออะไรอย่างที่เราต้องการได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ฝึกนะคะแล้วก็ให้ปัญหาต่างๆนะคะคลี่คลายค่ะจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายนะคะแล้วก็ให้บุญรักษาพระรัตนตรัยคุ้มครองนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ